เจอฝ่ายหญิงครั้งล่าสุดตอนไหนนะครับพี่เมื่อวันที่22ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี่เราพูดคุยอะไรกับเขาบ้างไหมครับตอนนั้นเขาทักแชทมาบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ขอคุยด้วยหน่อยพอเขากลับมาถึงบ้านก็เกือบเที่ยงคืนแล้วครับก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเยอะเขาก็บอกว่ามันไม่ต้องมีอะไรต้องคุยกันแล้วอะไรเงี้ยทำนองนี้ครับแล้วเขาก็หายออกไปจากบ้านอยู่นั่นคืนนึงก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นก็ผมไปทำงานกลับมาเขาก็ไม่กลับมาแล้วเขาขนเสื้อผ้าไปแล้วครับสรุปตอนนี้ฝ่ายหญิงอยู่กับใครครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าอยู่กับใครพี่นิดนึงนะเมื่อวานอ่ะฝ่ายผู้กรณีของพี่อ่ะผู้ชายอ่ะเขาบอกว่าวันที่พี่ไปเจอเขาครั้งแรกที่บ้านอ่ะพี่พาเพื่อนผู้ชายไปด้วย2คนใช่ครับครั้งนั้นเรามีการไม่มีการเข้าไปในบ้านเขาผู้ชายเชิญผมกับภรรยาเข้าไป2คนแล้วก็บอกว่าเชิญแค่คุณกับภรรยาส่วนที่เหลือห้ามเข้าบ้านไม่งั้นเขาจะแจ้งความซึ่งผมก็บอกให้เพื่อนอยู่ข้างนอกนิดนึงนะครับเห็นฝั่งผู้กรณีบอกว่าแฟนพี่อ่ะบอกว่าเพื่อนของพี่มีอาวุธด้วยในวันนั้นไม่มีครับยืนยันว่าไม่มีครับไม่ได้พกพาอาวุธไปใช่ครับไม่มีแล้วเราพร้อมเผชิญหน้าเขาไหมเขาบอกวันนี้เขาก็มีความจริงในมุมของเขานะครับผมพร้อมครับพร้อมใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรกันเราคิดไปเองอ่ะเดี๋ยวเอาหลักฐานให้ดูกันดีกว่าครับเอาหลักฐานมาดูกันดีกว่าภรรยาพี่บอกเขาเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วอันนี้เรารู้ตั้งแต่ต้นเลยไม่รู้ครับรู้ตั้งแต่วันเกิดเรื่องพอมีเรื่องปุ๊บทุกอย่างกระจ่างมาเลยเขาถึงจะมาบอกว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยใช่ครับผมพี่เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่8เนี่ยคือฝ่ายชายก็เลิกติดต่อกับฝ่ายหญิงแล้วอันนี้คือเลิกติดต่อจริงไหมเท่าที่พี่ทราบเนี่ยน่าจะยังไม่ได้เลิกติดต่อเพราะว่ายังมีการซื้อของให้กันอยู่แล้วก็ยังมีการไปรับไปส่งรับไปแจ้งความให้กันอยู่รับไปแจ้งความใช่ครับใครเป็นคนไปรับคนนี้รับไปแจ้งความเราผู้ชายรับแจ้งความใครแจ้งความแจ้งความผมพี่แล้วเชื่อไหมเขาบอกว่าเขาไปเจอกันที่สภ.รัตนาธิเบศรอันนี้พี่เชื่อคำพูดของเขาไหมไม่เชื่อครับแค่ว่าไปอยู่บ้านด้วยกัน8วันแล้วไม่มีอะไรการแยกห้องกันนอนนี่ก็ไม่มีความเชื่อแล้วครับเพราะว่าที่ผมไปเจอวันแรกที่ผมไปหาเขาคอผู้หญิงแดงทุกจุดเลยครับคอผู้หญิงแดงใช่ครับผมเขาเกาหรือเปล่าโอ้โหโดดเป็นจ้ำๆเลยเป็นจ้ำเรื่องนี้เรามีหลักฐานไหมครับหลักฐานผมไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะถ่ายเพื่ออะไรแต่ตอนนั้นเราก็ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรใช่ครับทราบแล้วผมก็ถามเขาว่ามีอะไรกันไหมทั้งคู่ไม่ตอบสักคำเลยผมก็เลยกลับมาถามที่บ้านผู้หญิงก็เลยยอมรับความจริงแล้วผมก็อัดวิดีโอเสียงไว้มีอัดวิดีโอไปด้วยใช่ครับผมยืนยันว่าเราไม่เชื่อที่เขาบอกว่าแยกห้องนอนกันไม่มีครับไม่เชื่อเด็ดขาดครับไม่มีผู้ชายผู้หญิงคู่ไหนที่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีอะไรกันครับอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะมีก็ได้แหมมีก็ได้แล้วเรื่องนี้สรุปวันนี้เราได้มาคุยกับทางสำนักงานแล้วเราจะบทสรุปเราจะเอายังไงคือฟ้องให้ถึงที่สุดครับตามกฎหมายเลยไม่ไกลเกลี่ยหรอไม่ไกลเกลี่ยครับไม่ยอมเด็ดขาดเพราะว่าผมให้อภัยเขามาทุกครั้งจนถึงวันสุดท้ายที่เขาออกไปผมพยายามที่ว่าจะไม่ฟ้องเขาเขาก็ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นคือเขาสามารถไปแจ้งความแบบนี้กับผมก็โอเคตามกฎหมายแล้วกันถ้าฝ่ายหญิงขอโทษขอคืนดีพี่จะว่าไงขอโทษได้ครับแต่ไม่มีการคืนดี